นี้มาดูข่าวเรื่องของบอขอสอกันบ้างนะคะมีข่าวออกมาว่าบอขอสเนี่ยเขาจะหยุดเดินรถเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คข่าวนี้ให้ดีๆนะคะก่อนที่จะแชร์ออกไปล่าสุดเนี่ยบอขอสอเขาเตือนแล้วอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมนะคะที่บอกว่าบอขอสอจะหยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ย้าได้ว่าบอขอสออยังเดินรถปกติและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดรถ,รถรองรับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราน,นะคะ่ะ นายสัญ,ญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบขอสอชี้แจงนะคะกรณีที่สื่อโซเชียลมีเดียแชร์ข่าวบขอสอหยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศเริ่มพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็เลยออกมายืนยันว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเป็นข่าวปลอมบขอสอยังเปิดให้บริการเดินรถตามปกติขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็หยุดแชร์ข่าวปลอมนี้ด้วย ผู้โดยสารยังสามารถจองตั๋วเดินทางผ่านช่องทางต่างๆของบขอสอได้ทุกช่องทางทาง e ั้งแอปพลิเคชัน e-ticket เว็บไซต์บขอสเอคาน์เตอร์เซอร์วิสท,ทุกสาขาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายตั๋วของบขอสอหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่ call center 1490เรียกบขอสอตลอด24ชั่วโมง นายสัญ,ญลักษณ์บอกด้วยว่าขณะนี้บอขอสออยู่ระหว่างจัดทำแผนเดินรถในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยจะเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมวันที่29มีนาคมนี้ค่ะ